ดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟินนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นคลิปต่อจากที่เราไปซื้อขนมร้านยายนะครับผมก็จะมีกล่องสุ่มแล้วก็ขนมสายไหมนะครับผมเด็กๆดีใจไหมดีใจนี่นะครับผมกล่องสุ่มเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆนะเคยซื้อแบบเนี้ยแล้วข้างในอ่ะมันจะมีเงินแบบ5บาท10บาทด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ายุคเนี้ยมันจะมีอยู่หรือเปล่านะเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าข้างในเป็นอะไรนะครับผมเด็กๆอันนี้อันไหนของใครบ้างเนี่ยจำกันได้ไหมเนี่ยนี่ครับผมหยิบกันไปแล้วนะครับผมโอเคเริ่มใครจะแกะให้อาโอดูก่อนเป็นคนแรกครับแกะทีละคนถ้าเราต้องแกะเราจะได้ดูแกะพร้อมกันเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวว่าโอจะได้ถ่ายทีละคนนะว่าใครมีอะไรบ้างอ้าวตกลงกันไม่ได้นะครับผมงั้นพี่อมเล็ดแกะให้น้องก่อนเลยนี่นะครับผมพี่อมเล็ดสีฟ้านะครับผมไหนโชว์กล้องหน่อยสิโอเคนะครับผมเป็นรูปเป็ดน้อยนะครับผมนี่นะครับมาเดี๋ยวเก็บขยะให้นะพี่อมเล็ดแกะได้หรือเปล่าโอ้แล้วก็ข้างมีขนมสายใหม่น่ารักมากเลยนะครับผมโอ้น้องก็อยากแกะนะครับพี่เมื่อกี้ให้แกะไม่ยอมแกะนะครับไอ้ใช่ไหมที่มึงแกะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนพี่อมเล็ดลองดูสิพี่อมเล็ดไม่อยากแกะนะครับอยากดูของน้องครับพอพี่อมเล็ดไม่แกะน้องก็จะไม่แกะตามครับไม่รู้เป็นโรคอะไรกันนะครับผมนี่ครับผมพี่อมเล็ดเทมาตรงนี้เลยมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเหรอเอ้าอะไรเนี่ยแอนตี้ดีปอมเหรออ๋อเป็นสติกเกอร์นี่แค่นี้เหรอข้างในอีกเปล่าไม่จริงหรอกไม่เชื่อหรอกลองดูสิโอ้โหเราขายมาเฮ้ยของน้องใช่เบ็ดนะครับผมอะไรเนี่ยเอาหูเหรอสวยจังเลยนี่คือของเบ็ดสลับกันใช่ไหมแล้วเด็กๆจะใส่ได้ไหมครับเนี่ยอ้าวพอเอ็มมาแล้วนะครับผมเด็กๆจะใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้ตุ้มหูเคสของแท้เลยเนี่ยรวยแล้วไม่ขายแล้วใช่ไหมเบ็ดจะรวยแล้วใช่เบ็ดได้แค่เดียวอ่ะของน้องใช่เบ็ดมีแค่นี้เหรอพูดจริงหลอกอาโอหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไปขายได้ตั้ง500เนี่ยเนี่ยเพชรแท้เลยเนี่ยดูเป็นเม็ดเริ่มเลยเราจะรวยกันแล้วเราจะรวยกันแล้วเราจะเป็นเจาะหูอยู่ใช่ไหมไหนขอรูปหูน้องให้เป็นที่ใส่ได้ไหมไหนให้กล้องดูสิโอ้ยน้องที่เป็นก็เจาะหูอยู่แล้วด้วยนะนี่สติ๊กเกอร์แล้วของอะไรเราได้อะไรอ่ะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวนะไหนประกาศเขาเลยรู้จักคำนี้ด้วยเหรอใครหลอนเนี่ยนี่นะครับผมก็เป็นการรีวิวแกะกล่องสุ่มนะครับของสมัยนี้นะครับนี่เราจะใส่ไหมปลอมหรือเปล่าเนี่ยลองกินดูที่มันจะละลายหรือเปล่านี่ครับผมโอ้ขยะเต็มโต๊ะเลยครับเอาว่าขยะยังแพงกว่าของที่ได้นะครับอุ้ยโอ้ทำตามไหนพี่เล็ดอย่าเพิ่งกินนะเอาว่ามันต้องมียาพิษแน่เลยเอามาให้โอชิมก่อนสิให้โอชิมหน่อยให้น้อยเดียวใส่ไหมแท้กินได้ไม่มียาพิษโอเคของน้องเฉเบตล่ะมียาพิษหรือเปล่ามาให้โอชิมสิโอ้ยทำไมโอแค่นี้เองอ่ะหวานใช้ได้โอเคเด็กๆกินได้ไม่มียาพิษเป็นไงครับสำหรับกล่องไหนเอาเบตลองรีวิวความรู้สึกกับกล่องสุ่มวันนี้สิออกมามันกากกากมากเลยนะครับผมของน้องใช่ไหมล่ะถูกใจไหมถูกใจนะครับผมตอนแรกของนี่เป็นของพี่อมเล็ดนะครับแต่ว่าพี่อมเล็ดเขาอยากสลับนะครับผมก็เลยได้อันนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับยังไงวันนี้เราก็มีใส่ไหมกินนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไข่เจียวฟิล์มด้วยนะคะวันนี้ใช่ไหมกับอมเล็ดขอตัวเราไปก่อนเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย